เราจะมาพูดถึงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนใน Around the World กับผมทาโร่ชาตรีนี่คือยูเครนยูเครนเป็นประเทศที่ขั้นกลางระหว่างรัสเซียและยุโรปด้านบนเป็นเบลารุสและด้านซ้ายเป็นประเทศโปแลนด์ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นทหารรัสเซียนับแสนนายไปประจำการบริเวณชายแดนมีทั้งรถถังปืนใหญ่เครื่องกระสุนและกำลังทางอากาศแต่ถึงแม้ผู้นำของรัสเซียจะยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะบุกยูเครนแต่นานาชาติก็กังวลแล้วก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัสเซียจะบุกยูเครนปัตเตอรี่โกยก็คือทางยุโรปเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ารัสเซียกำลังคลืบคลานโดยการเขาเรียกว่าเป็นการรื้อฟื้นระบบจักรวรรดินิยมแบบโซเวียตกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผลมันทำให้เห็นได้ชัดแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมันได้ใครเมียไปแล้วเนี่ยแล้วอนาคตถัดไปก็จะเป็นยูเครนตะวันออกหรืออาจจะเป็นยูเครนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีความหวาดระแวงกันแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทางรัสเซียเองก็มีความไม่สบายใจและคิดว่าเกมที่สหรัฐอเมริกาและตะวันตกพยายามที่จะเข้ามาทำให้ยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยจะเป็นข้ออ้างสำคัญในการที่จะเอาไครเมียคืนมาให้ยูเครนครับในอดีตยูเครนและรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตต่อมาในปี1991สหภาพโซเวียตล่มสลายทำให้ยูเครนประกาศอิสรภาพแยกตัวออกมาแต่ประเทศยูเครนถือว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้มีประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบเพราะว่ามีนโยบายการต่างประเทศที่ไม่ชัดเจนว่าจะสนับสนุนรัสเซียหรือสนับสนุนยุโรปปี2013คือบททดสอบว่ายูเครนจะเข้าร่วมกับฝั่งตะวันตกอย่างยุโรปหรือจะกลับไปสู่อ้อมอกของรัสเซียอีกครั้งตอนนั้นยูเครนภายใต้การนำของประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานูโควิชกำลังจะเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปแต่สุดท้ายไปลงนามข้อตกลงกับรัสเซียจับไม้จับมือกับปูตินชาวยูเครนหลายคนเลยมองว่านี่อาจจะเป็นการกดดันจากรัสเซียทำให้เกิดการประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานูโควิชที่ถูกมองว่าเข้าข้างรัสเซียที่กรุงเคียฟในยูเครนถ้าผู้ได้เห็นภาพคือรัสเซียสนับสนุนประธานาธิบดียานูโควิชส่วนสหรัฐและยุโรปสนับสนุนผู้ประท้วงปีต่อมากองกำลังความมั่นคงของยูเครนปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงสถานการณ์แย่ลงเรื่อยๆทำให้ประธานาธิบดียานูโควิชต้องลี้ภัยออกนอกประเทศสุดท้ายประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนก็ได้ลงนามข้อตกลงกับ EU ในเวลาเดียวกันเดือนมีนาคมปี2014รัสเซียใช้กำลังผนวกเขตไครเมียที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนโดยอ้างว่าเพื่อคุ้มครองคนรัสเซียในเขตไครเมียโดยคนส่วนใหญ่ที่ไครเมียพูดภาษารัสเซียจากนั้นจัดการลงประชามติส่งผลให้ไครเมียประกาศอิสรภาพจากยูเครนและผนวกดินแดนของรัสเซียแต่นานาชาติไม่รับรองความชอบธรรมในการออกเสียงครั้งนั้นคือเหตุการณ์2014เป็นเหตุการณ์ที่ใครก็คิดไม่ถึงว่าปูตินจะมามุกนี้นะครับจริงๆเนี่ยเหตุการณ์2014มันเกิดจากการที่ตอนก่อน2014เนี่ยรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่โปรรัสเซียถูกไหมครับทีนี้เนี่ยต่างตะวันตกเนี่ยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นโปรตะวันตกแทนพอมีผู้นำใหม่ขึ้นมาที่โปรตะวันตกเนี่ยก็เกิดการประทะกันขึ้นในดินแดนในเป็นสงครามกลางเมืองก่อนนะครับแล้วรัสเซียก็ใช้เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยบอกว่าเข้ามาเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของชาวรัสเซียที่อยู่ในไครเมียแล้วก็เลยกลายเป็นประกาศเอกราชขึ้นมาว่าแล้วก็มาอยู่รวมกับรัสเซียซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่คิดไม่ถึงแต่กลายเป็นว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเลยเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ครับกับแคว้นต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากตะวันตกก็ไม่อยากให้มันมีการซ้ำรอยนะครับแล้วก็มองแล้วว่ารัสเซียก็น่าจะใช้กลยุทธ์เดิมๆแต่ผมกำลังจะบอกว่าการกระทำของยุโรปตอนนี้เนี่ยที่มีการกระแสสร้างอะไรมากมายตอนนี้เนี่ย
กลัวอย่างเดียวว่าจะเสียท่าทางรัสเซียและปูตินอีกเพราะผมรู้ว่าเขาน่าจะมีแผนอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะยึดอะไรบางอย่างได้แล้วก็หาความชอบธรรมเหมือนที่เคยทำแล้วในกรณีของไครเมียครับนอกจากการสู้รบที่ไครเมียรัสเซียส่งกำลังพลบุกเขตดอนบาสอย่างหนักซึ่งการสู้รบทางตะวันออกของยูเครนในปี2014ทำให้พลเรือนเสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนและมีผู้คนที่พลัดถิ่นมากกว่า 1 ล้านคนอัลโหลซีนาชิกาจากความขัดแย้งนี้นำไปสู่ข้อตกลงสนธิสัญญาที่กรุงมินสก์ของประเทศเบลารุสในปี2015หนึ่งในข้อตกลงคือการหยุดยิงแต่รัสเซียก็ยังมีการละเมิดข้อตกลงนี้หลายครั้งปี2019ผู้นำของรัสเซียยูเครนเยอรมนีและฝรั่งเศสร่วมประชุมอีกครั้งที่กรุงปารีสย้ำถึงข้อตกลงที่เคยคุยกันในปี2015อีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญคือ NATO NATO มีชื่อเต็มว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเป็นกลุ่มพันธมิตรทางการทหารของประเทศประชาธิปไตยฝั่งซีกโลกเหนือก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ซึ่งในขณะนั้นก็คือสหภาพโซเวียต NATO ยึดถือหลักการว่าการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดตามกฎบัตรของ NATO เนี่ยถ้าประเทศถึงประเทศใดของใดที่เป็นสมาชิก NATO ถูกคุกคามเนี่ย NATO ทั้งหมดต้องเข้าช่วยแต่ผมก็ได้เรียนหลายครั้งแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเบลารุสก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นยูเครนก็ดีไม่ใช่สมาชิกของเนโตเพราะฉะนั้นการที่รัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนนั้นไม่เป็นผลทำให้เนโตต้องตอบโต้ในแง่ของเนโตนะแต่ว่ามันจะเป็นในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศในแง่ของ UN การสหประชาชาติซึ่งอาจจะต้องตอบโต้ในประเด็นนั้น Представь себе что Украина является членом НАТО и напичкана оружием стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. เมื่อไรก็ตามที่ยูเครนเป็นสมาชิก NATO เนี่ยประธานาธิบดีปูตินเพิ่งมาพูดเองล่าสุดเลยว่าคือเขารู้เกมทันทีว่าพอยูเครนเป็นสมาชิก NATO ปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีการปะทะกันทันทีว่ายูเครนจะต้องเอาไครเมียคืนมาซึ่งนั่นคือจะเป็นสงครามครั้งใหม่แล้วก็ไม่ยอมแพ้นะครับซึ่งรัสเซียเขาไม่ยอมอยู่แล้วอันนี้ในแง่ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทันทีถ้ายูเครนเป็นสมาชิก NATO นะครับแต่ว่านอกเหนือจากเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางยุทธศาสตร์รัสเซียด้วยนะครับเพราะว่าไครเมียก็เหมือนกับเป็นรั้วบ้านของรัสเซียนะครับแล้วการที่คู่แข่งตลอดการของรัสเซียเข้ามาอเมริกาและตะวันตกและพันธมิตรเนี่ยก็คือเป็นการมาล้อมรั้วบ้านแล้วก็รัสเซียก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถขยับไปไหนได้อีกแล้วซึ่งรัสเซียยอมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดยืนตอนนี้คือมีทางเดียวที่ปูตินจะยอมก็คือต้องมีลงนามหรือว่ายืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะไม่ให้ยูเครนเป็นสมาชิกของ NATO ครับสาเหตุที่ NATO กำลังเป็นตัวละครสำคัญเพราะ NATO ได้ส่งกองกำลังไปประจำการบริเวณโดยรอบยูเครนซึ่งถ้าเทียบขุมกำลังของรัสเซียและยูเครนจะเห็นได้ว่ายูเครนยังห่างไกลจากรัสเซียมาก NATO จึงต้องส่งกองกำลังไปสนับสนุนในขณะที่ยูเครนไม่ได้เป็นสมาชิก NATO ประธานาธิบดีปูตินจึงกล่าวหาชาติตะวันตกว่ากำลังใช้ NATO เข้าปิดล้อมรัสเซียและระบุว่าสหรัฐกำลังละเมิดคำมั่นในปี1990ที่เคยบอกว่า NATO จะไม่ขยายอิทธิพลเข้าไปในโลกฝั่งตะวันออกขณะนี้สหรัฐส่งทหารเข้าไปประจำการที่ประเทศพันธมิตรและจะส่งทหารเข้าไปในยูเครนถ้า NATO ตัดสินใจที่จะตอบโต้ฉับพลันสหรัฐยืนยันว่าไม่มีแผนที่จะส่งทหารเข้าไปประจำการในยูเครนด้วยตัวเองแต่ว่าก็ได้ส่งอาวุธเข้าไปช่วยเหลือทั้งเครื่องกระสุนปืนขีปนาวุธต่อต้านรถถังและอาวุธเจาะเกราะ I think he still does not want any full-blown warNumber 2, do I think he'll test the West, test the United States and NATO as significantly as he can? Yes, I think he will. But I think he'll pay a serious and dear price for it that he doesn't think now will cost him what it's going to cost him. And I think he'll regret having done it. สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้ารัสเซียบุกยูเครนคือ NATO และประเทศพันธมิตรจะตอบโต้ในสมรภูมิรบครั้งนี้ประชาชนจำนวนมากอาจจะเสียชีวิต
และอพยพหนีการสู้รบรวมถึงอาจจะเกิดการคว่ำบาตรระหว่างกันด้วยตัวหลักคือตัวที่ประธานาธิบดีปูตินคนเดียวเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามีการส่งกำลังเข้าไปนะครับโดยเฉพาะทางตะวันออกของยูเครนซึ่งก็เป็นที่ที่มีคนรัสเซียอาจจะอยู่ด้วยเนี่ยทางประธานาธิบดีปูตินอาจจะอ้างว่าเป็นการเข้าไปเพื่อปกป้องคนรัสเซียด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งจะเกิดลักษณะของการประทับกันย่อยๆกับทางยูเครนอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนนะฮะแต่ไม่ถึงขนาดที่จะเป็นการลุกลามทั้งประเทศโดยตรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องได้รับการร้องขอจากยูเครนก่อนทางสหรัฐถึงจะสามารถเข้าไปช่วยตรงๆได้หรือการกระทำของประธานาธิบดีปูตินนั้นเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายของประเทศอย่างร้ายแรงเช่นเป็นการโจมตีอย่างร้ายแรงอันนี้ก็อาจจะออกไปได้ภายใต้องค์การภายใต้กฎหมายประเทศหรือภายใต้มติขององค์การสหประชาชาติรัสเซียเป็นประเทศที่ครอบครองก๊าซธรรมชาติ1ใน5ของทั้งโลกโดยแก๊สพรอมบริษัทด้านพลังงานของรัสเซียซึ่งยุโรปพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียมากกว่า1ใน3ของปริมาณก๊าซทั้งหมดต่อปีและยูเครนได้รับก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียครึ่งหนึ่งของที่ใช้ในยูเครนผ่านเครือข่ายท่อส่งก๊าซหลายประเทศในยุโรปแต่ช่วงหลังรัสเซียพยายามที่จะลดบทบาทของยูเครนลงด้วยการสร้างท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1และ2ยิงตรงไปยังเยอรมนีผ่านทะเลบอลติกโดยเฉพาะ Nord Stream 2ที่ยูเครนจะไม่ได้รับรายได้จากค่าผ่านทางในการเดินท่อส่งก๊าซอีกต่อไปสิ่งหนึ่งที่รัสเซียใช้เป็นเครื่องมือที่ได้ผลดีที่สุดก็คือนโยบายพลังงานครับการใช้พลังงานเป็นเครื่องมือทางการทูตในการกดดันชาติยุโรปนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างรัสเซียและยุโรปและรัสเซียก็มีการตัดแก๊สทันทีและเลือกตัดในช่วงหน้าหนาวด้วยและทุกครั้งที่มีการตัดแก๊สตัดพลังงานเนี่ยยุโรปจะต้องเป็นฝ่ายมาอ้อนวอนขอร้องให้คืนดีกับรัสเซียทุกครั้งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ผลมากๆคือเราอาจจะมองไม่เห็นภาพเพราะว่าเมืองไทยเราพวกแก๊สอะไรเนี่ยเราจะเป็นในถังแก๊สใช่ไหมครับเป็นการบรรทุกรถอะไรไปแต่ของยุโรปเนี่ยท่อแก๊สมันจะเป็นเหมือนท่อน้ำประปาครับมันจะไปทั่วถึงทุกบ้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อใดก็ตามมีการตัดแก๊สปุ๊บเนี่ยเหมือนเราไม่มีน้ำประปาใช้แต่ของเขาเนี่ยมันหนักกว่าน้ำประปาก็คือมันเป็นเรื่องของความอบอุ่นแล้วก็เรื่องของการทำอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวยุโรปยอมไม่ได้และด้วยเหตุนี้เองเนี่ยท่อ Nord Stream 2เนี่ยเลยเป็นโซลูชันหรือว่าทางออกที่จะแก้ปัญหาพลังงานอย่างยั่งยืนของยุโรปแต่ว่านักวันต้องแลกมาด้วยกับการที่อาจจะเป็นเยื่อร่างของรัสเซียในเรื่องของพลังงานอย่างถาวรครับก๊าซธรรมชาติอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้รัสเซียบุกยูเครนเพราะรัสเซียกลัวว่าถ้ายูเครนไปสนิทสนมกับสหรัฐมากเกินไปอาจจะเป็นการเปิดทางให้กับบริษัทด้านพลังงานของอเมริกันอย่างเชฟรอนและเอ็กซอนเข้ามามีบทบาทในเชิงพลังงานมากขึ้นซึ่งก็อาจจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของบริษัทแก๊สพรอมของรัสเซียแต่ความหนักใจน่าจะตกไปอยู่ที่ประเทศปลายทางอย่างประเทศเยอรมนีเยอรมันเนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นลักษณะเป็นการคุยเป็นแบบเพื่อนมากกว่าคงไม่ได้เป็นลักษณะเป็นการข่มขู่หรือบังคับนะครับอาจจะเป็นลักษณะขอร้องนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้นะครับแต่ผมก็มองว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียเขาหลังพิงฝาแล้วเขาไม่ถอยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าตัดก็คือตัดคือโอเครัสเซียจะเดือดร้อนในเรื่องของการได้ค่าก๊าซน้อยลงแต่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเหมือนยุโรปที่เป็นนี่คือเป็นเหตุผลนึงว่าทำไมผู้นำของเยอรมันเนี่ยจะต้องไปด่วนที่สหรัฐเพื่อรีบไปต่อรองเรื่องรีบคุยให้ได้ข้อสรุปที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยตำบลกระสุนตกเนี่ยจะไปลงอยู่ที่เยอรมันในเรื่องของพลังงานโดยตรงเลยครับหากเกิดการคว่ำบาตรระหว่างกันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและรวมถึงเศรษฐกิจของไทยด้วยเช่นเดียวกันถ้ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างแรงมากที่สุดเนี่ยก็จะส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากเรื่องของราคาน้ำมันและก๊าซแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราคาทองคำก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับอัตราเงินเฟ้อก็ตามมาด้วยนะครับคือถ้ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยยุโรปเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งและแน่นอนยุโรปเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางหนึ่งของเศรษฐกิจโลกก็จะส่งผลกระทบทั้งหมดทางเราเองเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยหรือคนไทยเองก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับช่วงนี้อาจจะต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็พยายามที่จะระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องทองคำ